การเรียนการสอนวิชาศิลปะในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆภายในโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาที่สอนโดยครูสิทธวุฒิจันทรการหรือครูอุ๋ยเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นซึ่งครูอุ๋ยมีความผูกพันที่โรงเรียนมหาวชิราวุธเป็นอย่างมากเพราะเป็นนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธซึ่งเข้าเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6โดยตอนเรียนได้ให้ความร่วมมือทำกิจกรรมทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านศิลปะและกิจกรรมอาสาและด้วยการทำกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลให้ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิพลเอกเปรมตินสูลานนท์ด้านกิจกรรมดีเด่นซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของนักเรียนมหาวชิราวุธวันที่ได้รับทุนจากพลเอกเปรมครูอุ๋ยบอกว่าได้ฝึกซ้อมการไหว้ให้สวยงามเพราะมีรุ่นพี่ที่ชื่อว่าพลเอกเปรมตินสูลานนท์ที่ไหว้ได้อย่างงดงามซึ่งวันนั้นครูอุ๋ยก็ทำได้ดีและสิ่งที่จำได้อย่างแม่นยำและจดจำมาเสมอคือท่านได้สอนให้เป็นคนดีทำความดีเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินบรรยากาศการเรียนการสอนวิชาศิลปะนะคะที่สอนโดยอาจารย์สิทธวุฒิหรือว่าครูอุ๋ยนักเรียนเก่าโรงเรียนมหาวิชาวุฒิที่ได้รับทุนการศึกษาจากพลเอกเปรมตินสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษนะคะจนวันนี้ค่ะได้กลับกลายมาเป็นครูสอนศิลปะที่โรงเรียนมหาวิชาวุฒิโดยครูอุ๋ยค่ะก็ได้ยึดมั่นคำสอนของพลเอกเปรมมาโดยตลอดค่ะว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินรวมถึงการเป็นครูที่มีคุณภาพซึ่งครูอุ๋ยค่ะก็ได้ตั้งใจค่ะว่าจะปฏิบัติหน้าที่ครูนี้ให้ดีที่สุดค่ะจากชีวิตนักเรียนผันเปลี่ยนมาเป็นครูที่อยู่ในรั้วโรงเรียนเก่าคำสอนของพลเอกเปรมตินสูลานนท์ได้ซึมซับทำให้รู้ว่าการได้ทำความดีแล้วมีความสุขจริงๆเมื่อเป็นครูได้มีโอกาสรับฟังโอวาทจากพลเอกเปรมว่าการเป็นครูต้องเป็นครูมืออาชีพอย่าเป็นผู้ประกอบอาชีพครูอย่าสอนไปวันๆไม่สนใจลูกศิษย์ตั้งแต่นั้นมาครูอุ๋ยได้ตั้งธงไว้ว่าต้องเป็นครูมืออาชีพให้ได้จึงได้ปรับตัวเองค้นคว้าเรื่องราวคำสอนของท่านพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นครูมืออาชีพสมกับที่ได้รับคำสอนจากท่านนอกจากคำว่าตอบแทนบุญแผ่นดินที่ยึดมาเนี่ยฮะท่านเคยสอนว่าให้ถ้าใครเป็นครูเนี่ยต้องเป็นครูมืออาชีพอย่าเป็นเพียงผู้ประกอบอาชีพครูก็คืออย่าเพียงแค่สอนไปวันๆโดยไม่สนใจว่าลูกศิษย์เราจะเป็นคนยังไงจะเข้าใจที่สอนไหมหรือว่าจะเป็นคนดีหรือเปล่านี่คือคำสอนจากรัฐบุรุษซึ่งครูทุกคนน่าจะซึมซับเข้าไปแล้วก็ปรับตัวเองให้กลายเป็นครูมืออาชีพให้มากที่สุดครูสอนศิลปะสิ่งที่สามารถถ่ายทอดได้ถึงความรู้สึกที่มีต่อพลเอกเปรมได้คือภาพวาดที่นักเรียนได้ช่วยกันวาดและลงสีด้วยความตั้งใจเพื่อเป็นของขวัญให้กับบุคคลต้นแบบและเป็นที่รักยิ่งโดยให้นักเรียนแต่ละชั้นได้วาดภาพการทำความดีอย่างที่ตนเองตั้งใจกว่า100ภาพนอกจากนี้ครูอุ๋ยยังมีโอกาสจากสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธให้วาดภาพการ์ตูนประวัติพลเอกเปรมในวัยเด็กเล่าเรื่องย้อนอดีตซึ่งถือว่าเป็นเรื่องท้าทายและใช้เวลาค่อนข้างนานแต่เมื่อท่านได้ชมได้เห็นรอยยิ้มก็หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งมีโอกาสครั้งนึงฮะได้รับมอบหมายจากสมาคมนักเรียนเก่าใหดูแลนักเรียนวาดภาพการ์ตูนประวัติพลเอกเปรมในวัยเด็กซึ่งทำเสร็จด้วยความยากลำบากพอสมควรเพราะว่าเล่าเรื่องย้อนประวัติศาสตร์หาข้อมูลกันยากมากแต่พอทำเสร็จแล้วมีโอกาสได้เข้าพบท่านนำภาพที่วาดเนี่ยฮะให้ท่านได้ชมและได้เห็นรอยยิ้มท่านเราก็ชื่นใจแล้วฮะที่เหนื่อยอดหลับอดนอนกันมาแรมปีนี่คือหายเหนื่อยเลยครูสิทธวุฒิจันทรการหรือครูอุ๋ยเชื่อว่าพลเอกเปรมจะยังอยู่ในใจของคนไทยทุกคนที่รักและศรัทธาในตัวท่านและจะทำความดีตามแนวทางของท่านที่ปฏิบัติซึ่งพิสูจน์ให้เห็นอย่างประจักษ์แล้วว่าการทำความดีจะเป็นที่รักของทุกคนและมีความสุขได้อย่างแท้จริงสุริยานกแก้วถ่ายภาพมาสุภานาคสิงห์ทีมข่าว NBT สงขลารายงาน